ดีค่ะพบกับรายวิชา BL 308นะคะชื่อวิชาก็คือการจัดการบรรจุภัณฑ์โลจิสติกและซัพพลายเชนหรือโลจิสติกแอนด์ซัพพลายเชนแพ็คเกจจิ้งเมเนจเมนต์นะคะวันนี้เราพบกันในหน่วยที่11นะคะก็คือเทปนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ในการรวมหน่วยวัสดุหรือที่เราใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Material Unit Load Formation Equipment นะคะ Equipment ก็คืออุปกรณ์นะคะส่วนเอามารวมก็กลายเป็น Material Unit Load นะคะก็คือพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องพาเลตอะไรทั้งหลายเนาะหรืออาจจะมีเรื่องอะไร Unitizer หรือ Palletizer ก็คือเหมือนกับเอาของชิ้นย่อยๆมารวมรวมยังไงแล้วให้มันขนส่งง่ายขึ้นนะคะก็คือในเรื่องโลจิสติกก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนย้ายขนถ่ายทั้งหลายนะคะทีนี้บางทีถ้าเราจะขนทีละชิ้น2ชิ้นมันก็เสียเวลามันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกับค่าขนส่งแล้วก็เรื่องเวลาก็จำเป็นที่จะต้องรวมหน่วยให้มันเป็นแพ็คใหญ่ขึ้นนะคะก็กลายเป็นยูนิตโหลดไปก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องหน่วยรวมวัสดุหรือยูนิตโหลดมันก็เป็นเรื่องที่ว่าพูดถึงเรื่องความหมายก่อนความหมายก็คือหมายถึงเอาของตั้งแต่หลายๆรายการนะคะหรือวัสดุที่มันกองอยู่ที่พื้นอะทำยังไงถึงจะจัดหรือผูกรวมกันให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราสะดวกกับการยกขึ้นยกลงการลำเลียงขนย้ายการเคลื่อนย้ายเคลื่อนเป็นหน่วยนึงมันก็ถือว่าสะดวกยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็บางคนก็บอกมันก็พอมันรวมเยอะไปมันแทนที่มันจะยกคล่องตัวมันก็ไม่คล่องมันก็คงไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดแล้วก็ดูมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคนที่บอกว่าดีก็คือมันก็ลดจำนวนการขนถ่ายใช่ไหมคะแทนที่จะต้องขนวันนึงหลายๆเที่ยวหลายๆรอบมันก็ลดปริมาณครั้งก็คือเราสามารถขนได้ครั้งละมากๆมันก็ลดจำนวนครั้งไปมันก็ทำให้งานเสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องการสูญหายหรือเรื่องเสียหายของวัสดุเพราะว่าพอเอามารวมกันกล่องบางอย่างพอมาอยู่เป็นกลุ่มก้อนมันก็ทำให้แบบประหยัดเนื้อที่แล้วก็แทนที่กล่องมันจะบุบการยกอะไรมันก็แน่นหนายิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการใช้พื้นที่สเปซให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยส่วนข้อเสียเขาบอกว่าพอเอามารวมหน่วยมันก็แน่นอนมันต้องมีตัววัสดุที่จะมาห่อหุ้มหรือมาชิ้งอะไรทั้งหลายเนาะพลาสติกตรงนั้นก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นเกิดคอสขึ้นมานะคะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายเพราะว่าบางทีรวมหน่วยใหญ่ๆคนยกถ้าใหญ่มากเกินไปคนยกก็อาจจะยกไม่ไหวก็จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยคนที่มองในแง่ลบก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่การที่คุณจะเอาของกองๆมารวมเป็นหน่วยยูนิตโหลดตรงนี้ก็ต้องใช้พื้นที่ต้องมีบริเวณที่จะมารวมแล้วมันก็เสียพลังงานเพิ่มขึ้นแทนที่จะยกไปทีละ2ชิ้นคนคนเดียวยกได้ถ้ามันหนักเกินไปบางทีก็กลายเป็นอาจจะต้องใช้คน2คน4คนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอันนี้คือข้อเสียก็อยู่ที่เราเนาะถ้าเราเป็นนักโลจิสติกเราก็ต้องพิจารณาว่าอย่างไหนมันเหมาะสมกว่ากันถ้าคนที่เป็นหัวหน้าก็จะเป็นคนชี้ขาดควรจะรวมแค่ไหนเอากี่ชิ้นดีรวมเป็นยูนิตโหลดหนึ่งก็ตัดสินใจนะคะเขาบอกอันนี้มาพูดถึงเหตุผลเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหน่วยรวมวัสดุหรือยูนิตโหลดอุปกรณ์ก็ถ้าเราสังเกตมันก็จะจำเป็นต้องมีลังมีตะกร้ามีอะไรมาช่วยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีพาเลตหรือแท่นไม้แท่นพลาสติกที่แข็งแรงมาเป็นพื้นฐานในการรองรับนะคะตรงนี้ก็บอกว่าสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้พร้อมกันอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองก็ลดจำนวนรอบหรือจำนวนครั้งในการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะถ้ามันสามารถไปทีละเยอะๆจำนวนครั้งมันก็ลดลงเวลาก็ทำให้มันดีขึ้นเนาะเวลากับการจัดการก็สามารถจัดการวัสดุโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเสียหายก็ถือว่าลดลงอันนี้เราก็มาดูตัวอย่างสิ่งที่เอามารวมหน่วยก็อาจจะเป็นตะกร้าหรือเป็นลังพลาสติกใหญ่ๆนะคะนั่นก็อาจจะแบ่งไปวัสดุที่1ใช้สีนี้วัสดุที่2สีนึงอะไรแบ่งประเภทสีได้นะคะหรือแม้แต่เป็นน้ำขวดขวด
ถ้าไม่มีลังพลาสติกมาห่อหุ้มอีกทีนึงการยกน้ำที่เป็นขวดแก้วก็ถือว่าไม่สะดวกแล้วก็ค่อนข้างอันตรายตกแตกได้ง่ายนะคะการที่มีลังก็ทำให้มันเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นเขาบอกมาดูเรื่องชนิดหรือขนาดก็จำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าขนาดของตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัววัสดุที่จะเอามารวมหน่วยก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะต้องให้เหมาะสมกันเช่นเราบอกคอนเทนเนอร์ของเรามีขนาด20ฟุตยาว 19.10 กว้าง8อะไรเงี้ยเนาะก็คิดเป็นปริมาตรออกมากว้างคูณยาวคูณสูงคิดเข้าไปก็กลายเป็นหน่วยคิวบิกเมตรหรือที่เขาใช้ตัวย่อว่า CUM อันนี้ก็คือน้ำหนักตู้ตรงนี้จะบรรทุกได้ไม่เกิน 21.7 ตันก็ตันหนึ่งก็ 1,000 กิโล 21.7 ก็ถือว่าเยอะนะขนได้เยอะอันนี้เขาก็เปรียบเทียบเป็นตารางเปรียบเทียบไม่เห็นว่าถ้าความยาวเล็งคือความยาวนะคะความยาวเขาก็วัดเป็นฟุตถ้าความยาว20ฟุตก็สามารถขนได้ถึง 1,000 วอลลุ่มตรงนี้ก็คือ31ตารางเมตรหรือ 1,100 ตารางฟุตแล้วก็น้ำหนักที่จะขนได้ก็เป็นถ้าเป็นกิโลก็ 1,850 กิโลนะคะอันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ถ้าขนาดความยาว30 ฟุตวอลลุ่มมันก็เพิ่มขึ้นอีกก็เป็น41ตารางเมตรหรือ 1,600 ตารางฟุตแล้วก็น้ำหนักก็ได้มากขึ้นเป็น 2,600 นะคะกิโลก็เยอะก็2ตันกว่า 2,000 กิโลคือ2ตันถ้า 2,600 มันก็เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าความยาว40หรือมากกว่าโดยเฉลี่ยว่าประมาณ40อันนี้ก็ขนอยู่ประมาณ 2,000 ตารางฟุต58ตารางเมตรแต่ถ้าถึง40ความยาวถึง40ฟุตก็จะได้ไปถึง62ตารางเมตรหรือ 2,200 ตารางฟุตแล้วก็น้ำหนักก็ได้เยอะนะคะอาจจะได้ถึง 3,000 ตันกว่า3,200 กิโลก็คือ3ตันกว่าหรือไปถึง4ตันเลย 4,350 กิโลอันนี้ก็คือ4ตันกว่าก็แล้วแต่ต้องตัดสินใจนะว่าจะเลือกใช้แบบใดหรือจะเปลี่ยนมาใช้ขนาด40ฟุตอันนี้ก็ยาว40ฟุตกว้าง8ฟุตสูง 9.6 ฟุตนะคะก็ได้ถึง 76.88 CUM หรือคิวเมตรคิวบิกเมตรอะไรพวกเนี้ยเนาะน้ำหนักสูงสุดก็ได้เยอะนะคะได้ถึง 27.4 FEU ตรงนี้ย่อมาจากตัว E ก็คือย่อมาจาก equivalent ส่วน U ก็คือ unit ก็เป็นขนาดที่เขาเรียกว่าเป็นถึง40ฟุต40ฟุต equivalent unit ก็คือขนได้เยอะทีนี้มาดูตู้คอนเทนเนอร์มันก็แบ่งออกไปเป็น dry cargo นะคะอันนี้เหมาะสำหรับการขนสินค้าที่แห้งๆก็คือเป็นตู้ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะก็คือเป็นสินค้าที่ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องระดับอุณหภูมิก็คือไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิส่วนใหญ่ก็เป็นขนาด20 TEU หรือ40นะคะก็เป็นคอนเทนเนอร์แบบเหมือนกับเป็นถังอ่ะเขาเรียกเป็นแทงค์คอนเทนเนอร์ก็เป็นตู้ขนาด20ฟุตเก็บกับสินค้าที่มีน้ำหนักมากแต่ว่าก็คือน้อยชิ้นเน้นที่มันหนักๆกับคาร์โก้อีกประเภทหนึ่งเป็นเหมือนตู้เย็นเหมือนอะไรเขาเรียกตู้แช่อะไรพวกนี้รีเฟรจิเรเตอร์คาร์โก้บางคนก็เรียกห้องเย็นนะเขาบอกเอาของฝากห้องเย็นไปทีอันนี้ก็เป็นห้องเย็นเคลื่อนที่ได้นะคะก็เป็นคาร์โก้เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศมีการรักษาระดับอุณหภูมิในตู้อันต่อมาก็เป็นคอนเทนเนอร์แบบการ์เมนต์คอนเทนเนอร์การ์เมนต์ก็เกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีราวสำหรับแขวนเสื้อด้วยถ้าเป็นเสื้อผ้าที่สำเร็จรูปเป็นชิ้นๆเขาก็จะแขวนไว้เพื่อเสื้อผ้าที่ยี่ห้อที่ราคาสูงเนาะเปิดออกมามันก็จะไม่ยับมาก
ยิ่งปัจจุบันมีพัดมีเตารีดที่แบบเหมือนเตารีดไอ้น้ำอ่ะก็ถ้าเป็นรอยนิดหน่อยก็ไปพ่นๆ นิดนึงคล้ายๆเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะตรงนี้ก็ทำให้มันเป็นสินค้าแฟชั่นที่แบบพอส่งไปถึงที่ก็พร้อมที่จะเอาออกมาโชว์เอามานำเสนอได้หรือถ้ามีนางแบบนางแบบต้องการใส่พอเปิดจากกาเมนต์ปั๊บก็หยิบออกมานางแบบใส่ได้เลยสามารถขึ้นแคทวอล์กได้เลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกก็เป็นกาเมนต์คอนเทนเนอร์คำศัพท์ต่อมาเขาบอกมีเรื่องโอเพนท็อปก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นขนาด40ฟุตโอเพนท็อปก็คือมันก็บอกอยู่แล้วข้างบนเปิดใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นคอนเทนเนอร์แบบที่ไม่มีหลังคาก็เหมาะสำหรับการวางสินค้าขนาดใหญ่ๆเช่นพวกเครื่องจักรกับอันต่อมาเขาบอกเป็นแบบแฟตแล็กหรือแฟตแล็กอันนี้ใส่สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษบางทีก็ขนพวกหินหรืออะไรที่เป็นประติมากรรมทั้งหลายหรือแม้แต่รถแท็กเตอร์นะเวลาขนย้ายก็จะใช้แบบนี้ลักษณะนี้คือเป็นของที่มันหนักๆแล้วก็ชิ้นใหญ่เป็นพิเศษนี่เขาให้ดูรูปภาพนะคะก็ถ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็อาจจะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมเช่นเราจะขนรถยนต์ที่เพิ่งส่งมาจากต่างประเทศแล้วก็ขนต่อไปให้ลูกค้ารายย่อยตัวแทนจำหน่ายดิสทริบิวเตอร์อะไรทั้งหลายเขาก็จะขนใส่คอนเทนเนอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นตู้บรรจุสินค้าแบบต่างๆคอนเทนเนอร์ถ้าเราดูนะบางอย่างก็จะไม่มีหลังคาเลยบางอย่างก็เหมือนกับมีโครงอยู่4ด้านแค่นั้นเองก็คือเหมือนกับเป็นขอบเขตอาณาเขตให้เห็นว่าอันนี้นะของข้างในกำลังจะขนไปหรือขนอะไรพวกเชื้อเพลิงพวกเคมีพันก็จะเป็นคอนเทนเนอร์แบบโปร่งมองเห็นเลยต้องการให้เห็นชัดๆเลยว่ากำลังขนอะไรขนร้อยยางเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนเนอร์แบบเปิดข้างบนก็ได้ไม่ได้กลัวฝนเนาะคอนเทนเนอร์ Container, อย่างนี้ไม่ต้องกลัวฝนเปิดโล่งไปเลยขนแค่ให้วิ่งไปแล้วของไม่หล่นก็ต้องมีความแข็งแรงแน่นหนานะคะเพราะว่าระหว่างเคลื่อนย้ายวิ่งไปก็ต้องมีขึ้นสะพานลงเขาอะไรเนาะก็ต้องระมัดระวังอันนี้ลักษณะมีประตูปิดกรณีที่สินค้าข้างในสำคัญเนาะแล้วก็เราสังเกตดูที่ประตูก็จะมีตัวหนังสือบอกมีข้อมูลบอกรายละเอียดเนาะบอกถึงน้ำหนักหรือถ้าบังเอิญของข้างในเป็นสิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะมีสัญลักษณ์บอกให้คนทราบเนาะก็คือมีเครื่องหมายของหมายเลขตู้สินค้าก็คือตู้สินค้าก็มีหมายเลขกำกับที่ผนังทุกด้านเลยด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเนาะทั้งด้านนอกหรือประตูชั้นในส่วนใหญ่ก็จะบอกน้ำหนักของตู้เปล่าก็คล้ายๆรถยนต์เนาะรถยนต์เปล่าๆน้ำหนักกี่กิโลอันนี้เนาะก็คือบอกให้ทราบว่าขณะที่ยังไม่มีสินค้าก็หนัก 2,230 กิโลกรัม2230อันนี้เป็นน้ำหนักตู้แล้วก็อันต่อมาเน็ตสุทธิน้ำหนักสุทธิก็คือสามารถบรรจุสินค้าเข้าตู้ได้ไม่เกินอีก 28,250 กิโลกรัมก็เยอะนะก็เป็น28ตันประมาณ28ตันแล้วก็แม็กกอสตู้สินค้าสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้บวกกับตู้เปล่าแล้วรวมกันแล้วก็น้ำหนักไม่เกิน30ตันนะคะ 3,480 กิโลกรัมอันนี้ก็คือ30ตันแล้วก็ CU cap อันนี้คือปริมาตรลูกบาศก์เมตรที่สามารถบรรจุได้ก็คือเฉลี่ยบรรจุได้เต็มที่ก็เป็น 33.2 CUM อันต่อมาเราให้ศึกษาเรื่องพาเลตก็มีหลายแบบนะคะก็เช่นเป็นแบบที่เข้าได้ทั้ง2ทางเราก็เรียก two way entry หรือ two way entry นะคะก็คือเป็นอาจจะเป็นสกิตเป็นเบสิกหรือเป็นพาเนลเด็กอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทั่วๆไปเบสิกทั่วไปนะคะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปแล้วก็มีพาเลตแบบที่แข็งแรงเขาบอก heavy duty reserve
reversible นะคะอันนี้ก็คือวางของหนักๆได้แล้วก็มีลักษณะแบบเป็น single ring ก็มีนะคะแล้วก็ double ring แล้วก็มี panel deck reversible ก็คือเปรียบเทียบให้ดูว่า pallet ก็มีลักษณะที่แบบหลายๆแบบนะคะนอกจากแบบ2ทางแล้วก็มีแบบ4ทางเราเรียกว่า four way entry อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นบล็อกหรือเป็นคิวบิกแล้วก็ยกให้สูงขึ้นเนาะก็บางพื้นที่ที่ต้องการไม่ต้องการให้สินค้ามันแนบกับพื้นลักษณะนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีสติงเจอร์มีเรื่องแบบแข็งแรงที่สามารถ heavy dutyreversible ก็คล้ายๆแบบ2ทางนะคะแล้วก็เหมือนกันมีตัวเด็กอะไรทั้งหลายเนาะหรือบางทีก็มีสำหรับเอากล่องไปวางได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขนาดของพาเลตก็ควรจะต้องเข้าเหมาะสมกับกล่องนะคะตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันวางแล้วก็ไม่เสียพื้นที่เขาก็ให้เราดูพาเลตส่วนใหญ่ก็เป็นวัสดุพาเลตไม้ทำจากไม้เนาะไม้ตรงนี้ก็มีข้อดีเขาบอกเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะคะแล้วก็สมมุติมันขาดหรือไม่พอกรณีต้องการผลิตเพิ่มเติมเขาบอกระยะเวลาในการผลิตก็ถือว่ารวดเร็วต้นทุนไม่สูงแล้วก็แข็งแรงทนทานขณะที่ไม่ใช้ก็สามารถนำมาซ้อนๆกันได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็รองรับน้ำหนักสินค้าได้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ตันหรือกรณีขอบมันไม่ดีอะไรชำรุดเนี่ยเขาบอกก็ซ่อมแซมได้ง่ายแล้วก็เก็บรักษาได้ง่ายด้วยตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องการลดระยะเวลาในการผลิตพาเลตทีนี้ถามว่าพาเลตไม้มีข้อเสียไหมก็มีบ้างเนาะการที่ต้องไปตัดไม้เรื่อยๆเขาบอกก็กลายเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมคนไปตัดไม้เรื่อยๆก็ถูกกล่าวหาว่าอ้าวอันนี้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกแล้วสร้างปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ไม้ถ้าเจอบังเอิญเที่ยวที่เราตรงบริเวณที่เราวางถ้ามีความชื้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องเชื้อราหรือบังเอิญไม้ที่เอามาใช้ทำไม่ได้เป็นไม้ที่อบฆ่าเชื้อมาก่อนก็อาจจะมีเชื้อราในเนื้อไม้พอเอาเข้ามาในสโตร์ของเราก็เอาทำให้เกิดมอดเกิดปลวกหรือเกิดเชื้อไม้เชื้อราในเนื้อไม้ได้นอกจากนี้ก็มีเรื่องไม้ที่เหลาไม่เรียบร้อยอาจจะเกิดเสี้ยนไม้คนยกถ้าไม่ระมัดระวังหรือไม่ได้สวมถุงมืออันนี้ก็เกิดอันตรายได้นะเสี้ยนไม้ก็จะเป็นอันตรายกับผู้ยกแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องความชื้นนะคะก็คือตรงไหนมีน้ำมีความชื้นก็ทำให้มันไม้มันเกิดเชื้อราได้ในที่สุดก็อาจจะผุหรือแตกหักได้พอใส่สินค้าหนักๆเข้าไปหรือบางทีหนักเกินไปโอเวอร์โหลดก็ทำให้ไม้หักได้แล้วไม้ก็อาจจะบิดหรือโค้งงอได้ถ้ากรณีพาเลตที่ไม้แต่ละซีกที่เราเอามารวมถ้ามันบอบบางไปมันก็ทำให้มันโก่งเพราะเวลาเราไปใส่ของหนักๆ นะพาเลตเราก็จะบิดเบี้ยวเสียรูปทรงเกิดสภาพโก่งโค้งงอได้ทีนี้มาดูพาเลตพลาสติกพาเลตก็มีการใส่สีสันอะไรให้แตกต่างกันไปอันนี้ก็เติมสีเข้าไปได้นะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องขนาดก็เลือกขนาดได้เช่นเราบอกว่าต้องการขนาด 1,000 คูณ 1,200 แล้วก็เท่าไหร่หนา150มิลลิเมตรก็ได้150มิลลิเมตรก็ไม่มากเนาะ10มิลลิเมตรเป็น1เซนติเมตรก็อันนี้ก็แสดงว่าเซนกว่าไม่หนามากเซนกว่าก็ไม่ถึง1นิ้ว1นิ้วก็เท่ากับ 2.54 เซนใช่ไหมคะอันนี้เป็น 1.5 เซนก็ถือว่าไม่มากแล้วก็การใช้งานยูสเซจหมายถึงการใช้งานก็เป็นดับเบิลเด็กก็คือมี2ชั้นเนาะแล้วก็เป็นแบบ4 way เข้าได้ทั้ง4ด้าน4 way entry ก็คือ fork lip จะเข้าไปตรงไหนก็เข้าได้หมดเลยทั้ง4ด้านในนี้เขาเน้นว่าโฟล์คลิปออนลี่ก็
็คือใช้รถยกอย่างเดียวเนาะแสดงว่าขนาดใหญ่พอสมควรคนยกก็ไม่ค่อยเหมาะก็ควรจะใช้รถยกแล้วก็น้ำหนัก25กิโลกรัมต่อชิ้นนะเขาเขียน25บวกแล้วก็สแลด1ไดนามิกโหลด 1,500 กิโลกรัมการขนส่งนะเมื่ออยู่กับที่ถ้าวางอยู่กับที่วางได้ถึง 4,500 กิโลกรัมแต่ถ้าระหว่างเคลื่อนย้ายให้ใช้เพียง 1,500 เพราะว่าการเคลื่อนย้ายก็จะกินแรงถ้าวางของหนักเกินไปก็พลาสติกก็หักได้โค้งงอได้เช่นเดียวกันเขาก็บอกmaterial วัสดุอันนี้เป็นอะไร high density polyethyl ก็คือทำจากพลาสติกประเภทนี้ HDPE ตัวย่อเขานะ HDPE H ย่อจาก high แล้วก็ D density แล้วก็ตัว PE ก็เป็น polyethyl นะข้อดีของพลาสติกเขาบอกก็น้ำหนักเบาราคาก็ไม่สูงมากเนาะนอกจากนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขึ้นเชื้อราหรือแมลงปลวกมอดอะไรจะมากัดเจาะเก็บรักษาง่ายก็คือซ้อนๆกันได้เนาะถือว่ามีความคงทนแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเพราะมันเป็นพลาสติกที่ไม่ใช่พลาสติกแบบไวไฟสามารถนำไปขายเป็นพาเลทมือสองก็คือหลังจากบริษัทเรามีล็อตใหม่มาเราบอกเอ้ยชักเยอะไปละอันนี้เอาออกไปขายบ้างดีกว่าก็ไปขายเป็นมือสองก็ถือว่ายังได้ต้นทุนกลับมาบ้างหรือเราจะนำกลับมาใช้ซ้ำก็ได้ก็เป็นรีไซเคิลหรือรียูสไปนะอันนี้ก็ไม่ถูกกล่าวหาในเรื่องทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะเราไม่ต้องไปตัดไม้เนาะก็ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมไปพลาสติกมีข้อเสียไหมก็มีบ้างเขาบอกใช้งานได้ดีในช่วงต้นๆก็คือใช้ได้ประมาณ 3-5 ปีถ้าใช้เป็น10ปีก็อาจจะมีข้อเสียหายเนาะในขณะเดียวกันราคาของพาเลทพลาสติกมันก็ไม่คงที่มันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่เราเอามาใช้ผลิตอันนี้ก็ถือว่าราคาไม่แน่นอนแล้วก็อาจจะชำรุดได้ถ้ามีการใช้งานมากเกินไปก็คือถ้าเขาระบุว่าควรจะขนของไม่เกิน 1,500 กิโลแต่ถ้าบังเอิญเราไปใส่สัก 2,500น้ำหนักโอเวอร์โหลดไปเรื่อยๆมันก็อาจจะหักแตกหักได้เนาะอันนี้ก็เปรียบเทียบกับลักษณะรายละเอียดนะคะพาเลทแล้วก็รายละเอียดคุณสมบัติการรับน้ำหนักของพาเลทนะอันนี้ก็ดูลักษณะถ้ามีขนาดอย่างนี้รายละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้เนาะหรือน้ำหนักต่อตัวเช่นเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเนาะน้ำหนัก25กิโลกรัมต่อ1ชิ้นหรือ1ตัวพาเลท1ชิ้นนั่นแหละการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้ง4ทิศทางถ้ามันเป็นแบบ 4-way ใช่ไหมคะแล้วก็ dynamic load ก็คือเมื่อวางอยู่กับที่dynamic เป็นเคลื่อนย้ายระหว่างขนนะขนเคลื่อนย้ายขนถ่ายลำเลียงอะไรตรงเนี้ยก็แค่ 1,500 กิโลกรัมพอ status หรือ static load วางอยู่กับที่ก็ได้มากขึ้นอาจจะได้ถ้าพลาสติกดีๆอาจจะได้ไปถึง 6,000 กิโลเลยแล้วก็ legging load อันนี้ก็แค่พันเดียวนอกจากนี้ก็ยังมี pallet ที่ผลิตจากกระดาษหรือเราเรียกว่า paper pallet paper pallet ข้อดีก็คือน้ำหนักเบาสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ลดน้ำหนักในการขนส่งเพราะว่าถ้าใน1คอนเทนเนอร์ถ้าเขามีการชั่งน้ำหนักถ้าเราใช้กระดาษน้ำหนักมันเบามันก็ทำให้การขนส่งก็สะดวก อันนี้โดยมากก็ไปใช้การขนส่งทางแอร์เวย์ขนส่งทางอากาศบนเครื่องบินเนาะจำเป็นที่จะต้องให้น้ำหนักมันน้อยสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศก็คือนิยมจะใช้อันนี้นะส่งไปได้ทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องประทับตาIPPC ก็คือเขาถือว่าได้มาตรฐานนอกจากนี้ก็ถามว่ากระดาษมีข้อเสียไหมข้อเสียของพาเลทกระดาษเขาบอกถ้าบังเอิญถูกน้ำเนาะระหว่างขนย้ายมีฝนตกก็ทำให้มันเสียแล้วมันก็เปื่อยยุ่ยผุได้เนาะ
แล้วก็ยิ่งกว่าไม้ก็ขึ้นราได้เนาะแน่นอนกระดาษมันกับเชื้อราถ้าบังเอิญไปวางอยู่บนพื้นที่ที่จัดเก็บที่มันมีความชื้นตรงนี้ก็ทำให้ระหว่างที่ยังไม่นำพาเลต กระดาษมาใช้เลยมันก็มีเชื้อราละพอขึ้นราก็ไม่มีใครอยากได้ละก็ต้องทิ้งแต่ความแข็งแรงทนทานก็บอกได้ว่ายังน้อยกว่าพาเลต ชนิดอื่นก็คือถ้าเราพูดถึงไม้หรือพลาสติกก็ถือว่าแข็งแรงกว่ากระดาษพาเลตโฟมก็มีข้อดีนะคะโฟมก็ถือว่าเบาแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งเวลาเราขนส่งทางแอร์เวย์นอกจากใช้พาเลตกระดาษแล้วถ้าจำเป็นต้องห่อหุ้มสีมุมอะไรอย่างเงี้ยเช่นเราขนพวกเกี่ยวกับอะไรอะพวกเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายก็อาจจะใช้พวกนี้แหละใช้พาเลตโฟมนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายไม่ต้องไปผ่านมาตรฐาน ISPM นะคะก็เป็นมาตรฐานของพวกการขนส่งทั้งหลายทีนี้ถามว่าพาเลตโฟมมีข้อเสียไหมก็มีเหมือนกันพอหลังจากเราเลิกใช้เราบอกเราไม่ต้องการใช้มันก็ไม่ย่อยสลายก็ถือว่ามีข้อเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะบริษัทที่ใช้พาเลตโฟมก็บอกไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกละทำลายสิ่งแวดล้อมความแข็งแรงทนทานก็มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไม้หรือพลาสติกพาเลตเหล็กสตีลพาเลตอันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงเนาะข้อดีแข็งแรงทนทานทนความร้อนได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวมดปลวกแมลงอะไรทั้งหลายจะมากัดเจาะเนาะความชื้นเชื้อราไม่ต้องกลัวป้องกันได้หมดในขณะเดียวกันก็เป็นวัสดุที่ไม่ใช่เป็นต้นเพลิงเนาะไม่เป็นเชื้อไฟไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าก็คือสินค้าที่จะส่งออกถ้าพาเลตไม่เหมาะสมพาเลตเองอาจจะเอาเชื้อรามาแพร่ให้กับตัวสินค้าเนาะเพราะฉะนั้นก็พาเลตเหล็กก็ถือว่าได้มาตรฐานมีอายุการใช้งานได้ยาวนานแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้ก็ถือว่าลงทุนเยอะแต่ก็ถือว่าดีอ่ะคุ้มใช่ไหมอันนี้เขาพูดถึงข้อเสียสตีลพาเลตมีข้อเสียเหมือนกันก็คือราคาค่อนข้างสูงแล้วก็จะขนขึ้นเครื่องบินก็คงไม่ได้ละน้ำหนักเยอะเกินไปจะส่งออกไปต่างประเทศอันนี้ก็บอกว่าไม่ดีละส่วนใหญ่ก็จะนำมาใช้หมุนเวียนในโรงงานอยู่ในโรงงานอยู่ที่คงที่ก็คือใช้ได้ดีในระยะยาวนะคะแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายอะไรเขาถ้าน้ำหนักมากเวลาจะเคลื่อนย้ายขนถ่ายลำเลียงก็ถือว่าไม่เหมาะสมการจัดเรียงพาเลตไทซิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าสินค้าที่บรรจุแล้วอ่ะหลังจากที่เราใส่บรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งเรียบร้อยแล้วมันก็จำเป็นจะต้องมีการลำเลียงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแท่นสำหรับใส่เข้าไปแท่นออกแบบแท่นให้มันเหมาะเลยใส่เข้าไปสินค้าไหลมาไหลมาตามท่อเนาะตามเส้นสายใยอะไรพวกนั้นเอามาก็เขาก็จะมีบล็อกใส่พอครบ12ปั๊บก็ปิดกั้นบล็อกเลยแล้วก็ซีลไปอันนี้ก็ถือว่าทำให้สะดวกในการขนถ่ายวัสดุแล้วก็เหมาะกับเรื่อง material handling นะคะก็หรือแม้แต่การจัดเก็บบนเชลอะไรตรงนี้ก็การจัดเรียงก็ถือว่ามีบทบาทตรงนี้นะคะก่อนที่จะกระจายสินค้าไปให้ตัวแทนจำหน่ายหรือพ่อค้าปลีกอะไรการจัดเรียงก็ถือว่ามีบทบาทอันนี้เขาก็จัดเรียงให้เราเห็นว่าเป็นกลุ่มก้อนเนาะเช่นอาจจะเป็นแนวละ4ชั้นละ4พอเรียงไป2ชั้นก็กลายเป็นขึ้นพาเลตแล้วมี8ชิ้นอะไรเงี้ยจะไปครั้งละ8หรือแม้แต่ของที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นซองแล้วก็มีถุงซิปมีอะไรเราก็มาวางอาจจะวาง1 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยเนาะ4บล็อกก็เป็น16อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็น6ไปเลยเป็น2โหล24ชิ้น6 4 24ไปก็ทำให้คำนวณได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ทำให้มีมาตรฐานในการวางสินค้าถ้าเรามีการจัดเรียงที่ดีพอไปวางบนพาเลตมันก็ดูเป็นระเบียบยิ่งขึ้นแล้วก็คำนวณได้ง่ายเช่นเราจะลองสุ่มตรวจสินค้าว่าจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถแรนดอมได้ง่ายก็เป็นเล็กกิ้งโหลดนะคะอันนี้ก็
ป็นลักษณะมี2เชลหรือไดนามิกโหลดแล้วก็มีอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยสแตติกโหลดแล้วก็ในแบบที่3แบบสกิดสกิดบ็อกเซตอันนี้ก็เป็นคอกไม้สกิดก็คือคอกไม้คอกไม้กั้นสินค้าแล้วก็ข้างบนท็อปโอเพนนะก็คือเปิดข้างบนไว้อันนี้ก็เป็นเคลื่อนย้ายระหว่างสินค้าที่มันเปราะบางหรือจำเป็นต้องมีกรอบแข็งๆอะไรมาช่วยเนาะเช่นเคลื่อนย้ายต้นไม้ต้นไม้ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ดีมันก็อาจจะยอดหักอะไรทำให้มันเสียหายเนาะมันก็จำเป็นจะต้องมีสกิดมีคอกมากั้นเนาะก็ทำให้มันไม่เสียหายคอกอันนี้ก็หลังจากใช้แล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ซ้ำได้คอกไม้ก็มีทั้งแบบโอเพนท็อปหรือแบบว่าโคลสไปเลยก็คือมีทั้งแบบปิดฝากับไม่ปิดฝานะคะแล้วก็ลองดูแบบสกิดเนาะอาจจะมองดูเหมือนลังพลาสติกก็ได้ซึ่งบางทีเขาบางหน่วยงานก็เอามาใส่อุปกรณ์เครื่องมือใส่ค้อนใส่อะไรนะถ้าวางอยู่กับที่เหมือนมีบริเวณแทนที่จะใช้เสร็จแล้วค้อนก็กระจัดกระจายพอจะใช้ครั้งต่อไปหาไม่เจอละอันนี้ก็เวลาขนสินค้าก็เช่นเดียวกันก็เอาลังพวกนี้มาขนได้หมดเลยทั้งของที่มันแตกง่ายนะขนถ้วยแก้วขนอะไรแล้วก็มีแบบ GPAC เนาะ GPAKอันนี้ก็เป็นการเก็บรักษาหรือขนส่งเป็นตัวช่วย GPAC ก็เอามาใช้ห่อหุ้มเนาะก็คือสินค้าที่ต้องการดูแลรักษาเป็นพิเศษหรือการขนย้ายยากเนาะ GPAC ก็จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งค่าขนถ่ายสินค้าหรือที่เราเรียกว่า handling cost นะคะนับตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์หรือพวกเคมีภัณฑ์พวกยาสินค้าแฟชั่นบางทีเขาก็ใส่อย่างนี้เหมือนกันถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปแขวนบนราวเนาะก็จะใส่ใน GPAC ไปก็ทำให้มันไม่โดนขี้ฝุ่นไม่โดนอะไรฝุ่นละอองหรือเชื้อราอะไรทั้งหลายเนาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งในอุตสาหกรรมต่างๆก็นิยมใช้พวกนี้เนาะเพราะว่าสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ก็คือเปิดออกมาสินค้าเขาก็ไม่เสียหายอันนี้ GPAC ก็ช่วยดูแลได้หน้าตา GPAC ก็จะเป็นอย่างอาจจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆคอนเทนเนอร์สีขาวๆแล้วก็อาจจะมีโครงตารางอะไรมาห่อหุ้มอีกชั้นนึงนะคะ GPAC ย่อยแล้วก็มารวมเป็นใหญ่ๆเป็นแพ็คใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เช่นกันเนาะก็มีหลายรูปแบบเนาะ GPAC นักศึกษาก็ลองศึกษาดูก็คือในวิชา BL308 ก็เช่นเดียวกับวิชาอื่นๆนะคะเราแบ่งไปเป็น15หน่วยแล้วก็หน่วยหนึ่งมีการบรรยาย2เทปนักศึกษาก็ดูเทปก็ได้หรือจะกลับไปอ่านที่ตัวหนังสือก็ได้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทหรือที่เราเรียกว่าโพสเทสนะคะโพสเทสก็มีคะแนนเก็บถึง 40%แล้วก็จำเป็นด้วยนะคะเพราะมันจะเป็นร่องรอยหลักฐานว่าเรามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาทางไกลอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะคะบิ๊กแบกหรือถุงจัมโบ้บางทีก็ใกล้เคียงกับ GPAC เอามารวมนะก็เหมือนกับยูนิตโหลดทั้งหลายแหละขนาดของเขาก็อาจจะเป็น90 90 120ก็คือเป็นปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงส่วนใหญ่ก็ใช้ในการบรรจุปุ๋ยพวกซีเมนต์หรือแม้แต่ข้าวสารเนาะทรายบางทีก็ใช้นะเคมีพันถุงพวกนี้ก็จะหนามากเลยก็คือถุงจัมโบ้พวกนี้ก็อาจจะเอามาใส่ผลิตภัณฑ์จากแร่หรือสินค้าเกษตรซึ่งมันกระจัดกระจายแล้วก็เอามารวมเป็นกลุ่มก้อนสิ่งที่เป็นผงเป็นเมล็ดอะไรทั้งหลายก็สามารถนำมาบรรจุได้ส่วนใหญ่ก็บิ๊กแบกพวกนี้ก็จะใส่ได้มากถึง 2,000 กิโลกรัมนะก็เป็นรูปแบบให้เราดูเนาะมีเยอะแยะเลยถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรบางทีหรือแม้แต่เมล็ดข้าวโพดเขาก็นิยมเอามาใส่อย่างนี้แล้วก็ค่อยเอามาแพ็คเป็นแพ็คย่อยก่อนที่จะไปทำข้าวโพดคั่วเนาะก็อาจจะออกจาก
เกษตรกรมาก็จะผ่านพวกบิ๊กแบ็กอย่างนี้นะคะก็มีเยอะปุ๋ยซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาใส่มาแพ็คแล้วก็เข้ามีการจัดเรียงให้มันเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่บนพาเลตแล้วก็ใส่เข้าขนย้ายเข้าไปมีโฟล์คลิฟต์ยกเข้าคอนเทนเนอร์ให้เรามองภาพให้ออกนะคะหรือแม้แต่โทแพนอันนี้ก็เป็นลังที่ใช้สำหรับการกระจายสินค้าจากใหญ่ๆก็มากระจายย่อยเข้าไปก็กลายเป็นโทแพนไปโชว์แพนก็จะมีเยอะเนาะถ้าเราไปดูที่ในพวกแวร์เฮาส์ก็คือแบ่งหน่วยย่อยลงไปหรือแม้แต่แบ่งเป็นยูนิตก็เป็นยูนิไทเซอร์นะคะแบ่งยูนิตแล้วก็มีบล็อกมาครอบไปเลยอันนี้มีกี่กล่องมี2โหลมี50กล่องมี100กล่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีแท่นมาวางมันก็ทำให้การขนย้ายการจัดลำเลียงมันกลายเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาที่เราเรียกว่ายูนิตโหลดก่อนจะไปยูนิตโหลดก็มาเป็นยูนิไทเซอร์ยูนิไทก่อนนอกจากนี้ก็มีเรื่องของฟิล์มยืดที่สามารถนำมาคุมเป็นสเตทวอล์ฟถ้าเราไปเดินตามห้างบางทีเราก็จะเห็นของเขาวางกองๆอยู่แล้วก็เหมือนกับมีพลาสติกมาซีลเพื่อไม่ให้คนที่เดินผ่านมายุ่งนะแล้วก็ติดป้ายบอกว่าอันนี้เตรียมจะขนไปไหนอะไรอันนี้เป็นการรวมสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็ห่อหุ้มเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็อำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายการเก็บรักษาสเตทวอล์ฟทั้งหลายก็ตรงนี้ก็ป้องกันฝุ่นสิ่งปนเปื้อนได้ด้วยใช่ไหมคะมันก็จะมีฟิล์มยืดแบบพันด้วยมือหรือที่เราเรียกว่าแฮนด์โลก็คือใช้มือหมุนพันไปกับฟิล์มยืดที่มันพันด้วยเครื่องจักรอันนี้ก็เป็นแมชชีนโลเจ้าทั้งสองอย่างจะใช้คนหรือจะใช้เครื่องก็เลือกเอานะคะก็ถือเป็นสเตทวอล์ฟอันที่7มีคำศัพท์ที่เราต้องสนใจอีกก็เป็นพาเลทไทเซอร์นะคะก็เป็นเครื่องจัดวางอันนี้ก็มีแท่นก็ไหลลงมาเนาะแล้วก็ทำงานอัตโนมัติสำหรับการขนส่งหรือขนของสินค้านะคะผลิตภัณฑ์ก็จะลงมาบนพาเลทด้วยตนเองเขาก็เอาพาเลทไปรอเตรียมไว้แล้วก็สามารถวางกล่องบนพาเลทได้ก็คือพาเลทแล้วก็มีกล่องแล้วก็เอาไปต่อท้ายที่ตรงแท่นก็บรรจุให้เสร็จเลยแล้วก็มีเครื่องขดลัดรูปบางทีคนใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันยังไม่แน่นทีเดียวอ่ะมันอาจจะมีช่องลมมีอะไรตรงนี้ก็จะมีเครื่องเขาเรียกชิงวอปปิ้งแมชชีนอันนี้ก็เครื่องหดลัดรูปเหมือนกับบีบให้มันกระชับอ่ะนึกถึงเวลาใส่เสื้อผ้าเนาะผู้หญิงใส่เสื้อผ้าหลวมๆมันก็คงแข็งคงแข็งเนาะก็เหมือนเวลาเราขนของอ่ะแต่ถ้าคนที่เขาต้องการอยากจะขึ้นแคทวอล์กไปแสดงอะไรเขาก็อาจจะใส่สเตย์ใส่อะไรที่มันแบบกระชับเวลาขนสินค้าก็เช่นเดียวกันเราต้องการให้ประหยัดพื้นที่สมมติเราขนอยู่40หน่วยทุกๆหน่วยก็หดเข้าไป2เซนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะช่วยได้นะคะชิงวอปปิ้งแมชชีนอันนี้ก็ช่วยหดให้มันรัดรูปกระชับขึ้นอันนี้ก็มีให้ดูตัวอย่างชิงวอปปิ้งอย่างเช่นน้ำ12ขวดจะถือยกไปยกมาทีละ2ขวด3ขวดก็เสียเวลาก็มีพลาสติกมีฟิล์มยืดอะไรทั้งหลายมาหดก็เป็นชิงวอปปิ้งก็ทำให้มันเป็นกลุ่มก้อนเนาะเป็นยูนิตโหลดอันนี้โหลด1โหลแล้วก็บางทีหลายๆโหลก็มารวมอีกอันนี้เขาก็ให้ดูเนาะมีหลายๆอย่างชิงวอปปิ้งสินค้าที่หดลัดรูปปัจจุบันเราก็จะเห็นบนเชลตามพวกอะไรไฮเปอร์มาร์ทอะไรทั้งหลายเนาะหรือแม้แต่ในซูเปอร์บางทีก็มีถ้าเราต้องการซื้อเป็นโหลราคาก็จะถูกลงกว่าที่ซื้อชิ้นเดียวๆหรือบางอย่างก็อาจจะมีลังกระดาษรองข้างล่างนะคะอย่างพวกกาแฟกระป๋องถ้าเราสังเกตดูมีลังกระดาษแล้วก็มีพลาสติกมาซีลอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นสำหรับในหน่วยที่11ก็ยังท่านอาจารย์ก้องนะคะเจ้าของวิชาก็ฝากมาหลังจากที่เราดูบทที่11แล้วหรือหน่วยที่11เราก็ควรจะ
มีแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยรวมวัสดุหรือยูนิตโหลดถ้าเราเป็นเจ้าของหน่วยงานเนาะในงานที่เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกซัพพลายเชนเราควรจะทำยังไงหน่วยรวมวัสดุแนวคิดมันมีอะไรบ้างแล้วสิ่งใดบ้างที่เราสามารถนำมาใช้ได้รวมทั้งในเรื่องที่สองนักศึกษาก็อาจจะถ้าเราบังเอิญเป็นโฟร์แมนเป็นอะไรเนาะอาจจะมีหน้าที่เป็นหัวหน้างานในเรื่องโลจิสติกจำเป็นที่จะต้องมีความเห็นในเรื่องการเลือกอุปกรณ์เพื่อการรวมหน่วยเราจะใช้พาเลตแบบไหนเราจะซื้อพลาสติกมาทำยังไงมาหดอะไรเนาะหดวัสดุของเราเนาะชิ้งอะไรบ้างที่มันช่วยได้ต้องพิจารณาอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากเรียนแล้วก็ควรจะอธิบายเกี่ยวกับหมายเลขตู้สินค้าได้นะคะตัวเลขที่เราเห็นอยู่หมายถึงอะไรตัวเลขชุดที่1ชุดที่2อะไรที่มันบ่งบอกให้เห็นว่าตู้เปล่าน้ำหนักเท่าไหร่ขนสินค้าได้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะขนไม่เกินเท่าไหร่หรือกว้างคูณยาวมันบอกตรงไหนดังนั้นสินค้าที่เราจะเอาเข้าไปใส่จะขนเที่ยวนี้มันควรจะขนเท่าไหร่กี่ชิ้นก็คำนวณออกมาเนาะในแต่ละชิ้นมันก็จะมีบ่งบอกว่าคุณยาวคุณสูงเนาะอันนี้เขาคิดตามปริมาตรเราก็ดูเนาะจะขนอย่างเงี้ยขนไปทั้งอย่างนี้เลยได้ไหมสมมติเนตเล่เนาะหลังจากชิ้งวอปปิ้งแล้วขนได้เลยไหมหรือควรจะหลายๆอันแล้วก็มาใส่คอนเทนเนอร์อีกทีนึงมาใส่อะไรบนพาเลทเนาะหรือใส่ลังดูลักษณะสินค้าหรือไม่เป็นไรน้ำมันไม่ใช่สิ่งที่แบบแตกหักง่ายแต่ถ้าบังเอิญเป็นถ้วยชามอะไรอ่ะเช่นเพื่อนบอกขนถ้วยชามมาจากญี่ปุ่นเป็นถ้วยเซรามิกอย่างเงี้ยมีถ้วยอยู่โหลหนึ่งจะขนมายังไงจะส่งยังไงอันนี้ก็จำเป็นเนาะบางทีอาจจะต้องใช้พลาสติกบีบอัดห่อตัวถ้วยครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เอาใส่ลังใส่ลังเสร็จก็ถ้าขนเยอะๆหลายๆลังอะไรก็จำเป็นเนาะเราก็ต้องดูตรวจสอบดูว่ามันเหมาะสมไหมเพราะว่ายิ่งถ้าของมาไกลเงี้ยเขาบอกอันนี้จะส่งมาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แต่ถ้ามาถึงผู้รับเปิดกล่องออกมาถ้วยมันแตกมันก็เสียความรู้สึกใช่ไหมคะแต่ว่าถึงแม้อันนี้ขนน้ำดื่มก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้ามันกระแทกมากๆขวดมันก็อาจจะแตกอาจจะบิดเบี้ยวเนาะยิ่งถ้าขนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับขวดแก้วก็ต้องระมัดระวังหรือเป็นยาสมมุติเขาฝากเราขนยาเนาะยาบางอย่างห้ามโดนความร้อนก็อาจจะใส่อยู่ในขวดที่สีเข้มๆเช่นพวกยาน้ำแก้ไออะไรทั้งหลายเนาะขวดสีเข้มหรือวิตามินบางอย่างไม่ต้องการให้โดนแสงแดดเขาก็จะใส่ขวดสีน้ำตาลเข้มๆทีนี้ข้อเสียของการขนย้ายด้วยขวดก็ต้องระมัดระวังอย่าให้แตกการเอามาทำชิ้งวอปปิ้งก็ช่วยได้ระดับนึงก็คือทำให้มันขวดมันไม่กิ้งไปกิ้งมาก็ป้องกันการแตกเสร็จแล้วก็เอาไปใส่วางบนพาเลทแล้วก็จำเป็นถ้าจำเป็นอาจจะต้องเอาพลาสติกบีบอัดมาขั้นระหว่างแต่ละแพ็คด้วยตรงนี้ก็เป็นการทำให้มันการขนย้ายปลอดภัยยิ่งขึ้นก็คือวางแผนให้ดีอย่าให้การขนย้ายมีเรื่องเสียหายนะคะก็หวังว่าในหน่วยนี้น่าจะเกิดประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ในโลจิสติกซัพพลายเชนนะคะทำยังไงให้มันเกิด value added ยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับเทปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ